ขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการขันก่อนไก่ออกอากาศทางทีวีมุสลิม Thailand Channel 24ชั่วโมงและทางอินเทอร์เน็ต www.tvmuslim.org ทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ให้ความรู้สู่คุณธรรมนำสันติสุขอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เวลาขอต้อนรับสู่รายการขันก่อนไก่สเปเชียลนะครับเป็นรายการวิเคราะห์บทความข่าวสารจับตาสถานการณ์รอบโลกนะครับที่เรานั้นได้จับตามองในประเด็นหลักๆวันนี้นาคิวของประเทศจีนประเทศมหาอำนาจซึ่งอยู่ในทวีปเอเชียของเรานั้นแล้วก็กำลังมีปัญหาหลากหลายมากมายครับและผู้ที่จะมานั่งคุยและวิเคราะห์บทความบทข่าวบทของสถานการณ์โลกครั้งนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับพร้อมกับอาจารย์ชริฟมินบุรีครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็เป็นที่รับรู้กันนะครับว่าถ้าเป็นอาจารย์ชริฟและผมเนี่ยซึ่งมีความใกล้ชิดกับประเทศจีนพอสมควรครับผมอาจารย์ชริฟเนี่ยก็มีเพื่อนฝูงเยอะมากมายครับผมที่เป็นเค้าเรียกว่าคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนเชื้อสายจีนก็เองที่รู้จักแล้วก็โทรคุยกันอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยมีคอยเรียกว่าการให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลารวมถึงผมเองเนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสเดินทางไปประเทศจีนหลายครั้งมากเลยทีเดียวแล้วก็ยังได้ไปจุดในที่ที่เขาเรียกว่าคนไทยน้อยมากหรืออาจจะพูดได้ว่าผมเป็นคนเดียวด้วยซ้ำไปที่เป็นคนไทยแท้ๆอาจารย์ครับผมได้ไปเหยียบที่นั่นแล้วก็ได้ไปเดินไปดูไปซื้อของหรือว่าได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งเลยทีเดียวในการไปแต่ละครั้งนะครับครับผมมาพูดถึงเมืองจีนนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โลกครับอาจารย์ชริฟครับครับมันมีการระหองระแหงกันมาเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีละครับตั้งนานนมมาแล้วนะครับในเรื่องของการที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยใครๆเนี่ยก็จับตามองไปที่ประเทศจีนว่าเป็นประเทศที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแต่ไม่ใช่มหาอำนาจที่ไปรังแกคนอื่นนะครับผมก็จะเป็นมหาอำนาจในด้านของการเขาเรียกว่าดูแลเรื่องของเศรษฐกิจแม้แต่ประเทศจีนวันนี้เองเนี่ยล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับครับสีจิ้นผิงประกาศแล้วครับสีจิ้นผิงประกาศว่าไม่มีคนจนในประเทศจีนอีกต่อไปครับผมตอนนี้ประชาชนคนจีนที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในสถานะที่พร้อมมากๆกลายเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อด้วยนะอาจารย์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับเราเองเราเป็นคนไทยเราก็ฝันนะว่าจะมีคำพูดนี้จากท่านผู้นำของเราในการประกาศออกมาว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีคนจนอีกต่อไปแหมชื่นใจนะชื่นใจมากๆอาจารย์ดูแล้วมันมีความหวังอะว่าคนในชาติจะต้องมีกินดีอยู่ดีและจะมีการเขาเรียกว่าแม่ฉันต้องอยู่ในประเทศนี้แหละฉันภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนชาตินี้แล้วมันประกาศยากนะประเทศจีนเนี่ยเพราะมันเป็นครอบครัวใหญ่ไงไม่ได้ใหญ่ธรรมดาครับใช่แต่สมมติว่ามีพ่อมีแม่มีลูกสักคนนึงอย่างเงี้ยประกาศรวยง่ายประกาศว่าเราตกลงแล้วว่าพ่อจากเงินเดือน 15,000 นี่ได้ย้ายตำแหน่งเขาให้ค่าน้ำมันรถอีก 5,000 ให้เงินเดือนเพิ่มอีก 5,000 เดือนเป็น 20,000 สบายแล้วประกาศพ้นความยากจนเลยใช่มั้ยล่ะใช่เพราะมีแค่3คนครับแต่ว่าถ้าประเทศจีนเนี่ยมันประเทศมีพันล้านใช่ไหมครับผมพันกว่าล้านเนี่ยเยอะมากใช่แล้วจะประกาศว่าคนในประเทศจีนเนี่ยทุกคนจะรวยหมดเนี่ยมันไม่ใช่ประกาศง่ายๆครับผมจีนใช้เวลาเยอะพอสมควรแล้วก็กล้าประกาศออกมาทีนี้มาดูกันต่อครับว่าในสถานการณ์ครับไปดูตามภาพเนื่องจากว่าจีนนั้นกำลังมีปัญหาขัดแย้งนะครับครับเขาเรียกว่าต่างชาติและชาติต่างๆที่กำลังเหมือนกับว่ารุมเร้าเข้ามาเหมือนกำลังจะรุมกินโต๊ะประเทศจีนนะครับในเนื้อหาของบทความนะครับที่เราได้มาเนี่ยอาจารย์แล้วเราก็นั่งติดตามแล้ววิเคราะห์กันนะครับเขาบอกว่ากรณีพิพาทจีนออสเตรเลียเนี่ยเกิดขึ้นมาแรมปีนะครับท่ามกลางกระแสเขาเรียกความกังวลของนานาชาตินานาประเทศชนวนเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2019นู้นเลยนะฮะย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับทูตขององค์กรสหประชาชาติ22ประเทศนะอาจารย์ไปลงนามประณามจีนว่าทำไม่ดีไม่ร้ายนู่นนี่นั่นกับประชาชนชาวจีนที่เป็นเชื้อสายชาวอุยกูครับผมเสร็จปุ๊บความสัมพันธ์ของจีนกับหลายประเทศจนถึงรวมถึงออสเตรเลียก็แย่ลงเข้าไปอีกนะฮะเนื่องจากว่าเกิดโควิดอีกนานาประชาชาตินะครับรวมถึงออสเตรเลียเนี่ยตัวหลักเลยบอกว่าเฮ้ยองค์กรอนามัยโลกนายต้องไปตรวจนะที่นั่นนะเป็นแหล่งคือพยายามจะให้จีนเป็นตัวผู้ร้ายให้ได้เป็นผู้ร้ายให้ได้ใช่ในสายตาประชาคมโลก
แล้วถ้าเขาพบตรวจเจอจริงๆเนี่ยจีนป่านนี้ก็พังไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมแต่พบแล้วก็ไม่เจอไม่เจออะไรไม่ได้มีการออกมาจากแลบในอู่ฮั่นเอ้ยไม่มีอะไรสองประเด็นแล้วนะแล้วพอไอ้โควิด19ไปกระจายแถวยุโรปครับผมก็บอกว่ามาจากเมืองจีนดันไม่เหมือนกันอีกใช่ก็หาว่ามันกลายพันธุ์เออนั่นไงอ่ะคือจะเอาจีนให้ได้เสร็จปุ๊บนะฮะพอมาต่อตรงนี้ครับว่าช่วงเวลาวันที่6ตุลาคมเนี่ยกลุ่ม39ประเทศได้แก่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาแอลบาเนียบอสเนียแคนาดาเฮตินะครับฮอนดูรัสญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยได้แถลงให้องค์กรสหประชาชาติเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อประณามการที่จีนเนี่ยปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูร์นะและเขาเรียกว่าลดทอนสิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงครับผมเล่นฮ่องกงอีกเล่นเรื่องประเด็นฮ่องกงขึ้นมาอีกครับพอเล่นเรื่องประเด็นฮ่องกงต่อมาไม่พอนะฮะตอนนี้ต่างชาติเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยเขายังบอกว่าฮ่องกงนี่หมายถึงว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นประเทศเป็นอิสระใช่ไหมเขาปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะว่าตอนเขาคืนกับประเทศอังกฤษเขาคืนไปอ่ะเขามีข้อแม้ว่าต้องให้คงอยู่การปกครองแบบนี้ครับผมแล้วสุดท้ายคนฮ่องกงก็ได้ใจได้คืบจะเอาศอกฉันจะไม่ใช่ชาวจีนนะที่หน้าตาภาษาทุกอย่างเป็นจีนอาณาเขตบริเวณนั้นก็เป็นของจีนด้วยตอนนี้เนี่ยก็เลยมีออสเตรเลียหรือชาติอื่นๆเนี่ยก็ไปโจมตีกันอีกนะครับกับจีนนะครับในเรื่องนี้ไม่พอครับต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าที่สถานทูตจีนแถลงว่าประเทศจีนเนี่ยโกรธนะครับออสเตรเลียเป็นอย่างมากพร้อมประกาศนะศัตรูต่อออสเตรเลียเลยนะครับหากออสเตรเลียเนี่ยตั้งตัวเป็นศัตรูต่อจีนจีนก็จะเป็นศัตรูด้วยนะครับนอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาเรียกว่ายอมถอยนะบรรยากาศคือถ้าเกิดออสเตรเลียเนี่ยยอมถอยบรรยากาศพวกนี้มันก็จะไม่ตึงเครียดทางจีนได้ประกาศออกไปอย่างนี้แต่ว่าเนื่องจากออสเตรเลียเองเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะมองว่าไอ้การที่คุณประกาศอย่างเงี้ยคุณมาคุกคามฉันเหรอนี่ออสเตรเลียก็มองอย่างนี้อีกนะเสร็จปุ๊บต่อมาครับวันที่19พฤศจิกายนครับจีนก็ส่งสัญญาณนะครับในการที่เขาเรียกว่าไม่โอเคกับออสเตรเลียแล้วตอนนี้ออสเตรเลียจะเป็นหลักแล้วนะครับเพราะออสเตรเลียเองเนี่ยก็แสดงแอคชั่นเยอะครับอย่างที่อาจารย์ชริปไปวิเคราะห์ว่าเฮ้ยทำไมมันต้องออสเตรเลียออสเตรเลียทำไมถึงต้องมาแสดงศักยภาพทั้งที่มันน่าจะเป็นพวกอเมริกายุโรปหรืออะไรมากกว่าแต่ทำไมต้องเป็นออสเตรเลียก็นิสัยของฝรั่งใช่ไหมครับนิสัยของฝรั่งก็คืออยู่ตรงไหนชอบเป็นหัวหน้าใช่ไหมล่ะครับแล้วออสเตรเลียเนี่ยมันก็เป็นทวีปเล็กๆครับจะมีออสเตรเลียแล้วก็มีนิวซีแลนด์ครับมีอะไรเล็กๆอยู่อ่ะพอมีอะไรก็จะขอเข้ามาอยู่กับเอเชียแต่บอลก็เตะกับเอเชียพอเขาให้เข้ามาเป็นไงก็จะมาทำเป็นใหญ่มาทำเป็นใหญ่มาเจอพี่ใหญ่เดิมเขาอยู่ไงเมื่อก่อนเนี่ยจีนใหญ่เพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่มีคนเยอะครับเมื่อก่อนจีนเป็นแบบนั้นในมุมมองของเราใช่ในมุมมองคนทั่วโลกเออแต่ว่าตอนนี้จีนใหญ่เพราะจีนรวยแล้วจีนใหญ่เพราะว่าจีนมีอาวุธแล้วจีนใหญ่เพราะว่าจีนเป็นเจ้าพ่อแห่งธุรกิจแล้วจีนไม่ได้ใหญ่ธรรมดาไงครับไม่ได้ใหญ่แบบเสียโป้ พอต่อมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้ออสเตรเลียนะครับเขาก็เลยสู้กับจีนด้วยการค้าสู้กับจีนด้วยการค้านะครับจีนก็เลย1ขึ้นภาษีเหล้าเบียร์ไวน์จากที่มาจากออสเตรเลียที่จะเข้าประเทศเขาที่จะเข้ามาประเทศจีนนะครับขึ้นภาษีเลยกีดกันทางการค้าไปเลยกีดกันเลยครับเพราะว่าต้องตอบโต้กันบ้างอะไรเงี้ยนะไม่ได้ปล่อยให้ออสเตรเลียเนี่ยคุกคามอย่างเดียวนะครับครับมากล่าวหานู่นนี่นั่นนะครับต่อมาเนี่ยล่าสุดผมเพิ่งไปดูบทวิเคราะห์ไอ้กุ้ง lobster อาจารย์ lobster ใช่เป็นลำเรือครับกำลังจะเข้าจีนจีนพูดคำเดียวเลยไม่ให้เข้าขอตรวจก่อนยู่ยู่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยขอตรวจก่อนกุ้งพอมันถูกคาอยู่ในเรือนานๆนะครับมันก็จะเรียบร้อยไปธุรกิจตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยที่ว่าห้าวๆที่ว่าแจ๋วฉันกล้าฉันไม่กลัวจีนตอนนี้เนี่ยกำลังโดนพิษธุรกิจละก็คือจีนเป็นตลาดใหญ่ใช่ไหมล่ะถูกต้องครับพอส่งของไปเมืองจีนอะไรมันก็ขายได้เพราะจีนมีตังค์ด้วยโอ้พร้อมซื้อเออแล้วก็มาเท่าไหร่ฉันก็ซื้อวายขวดแบงค์ให้ไหนฉันก็ซื้อได้ผลิตมาเหอะฉันซื้อหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาขึ้นไปดานภาษีแล้วคนจีนชอบกินเหล้านะโอ้ทุกอย่างเนี่ยร้านอาหารมีหมดอะไรผมไปเห็นมามีทุกร้านต่อมาครับอาจารย์ครับเรื่องของการต่อสู้กันระหว่างการค้าเนี่ยยังไม่พอนะครับงานนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจีนเนี่ยใช้การค้าเพื่อกดดันออสเตรเลียโดยการประกาศเก็บภาษีเนี่ยการส่งออกไวน์ของออสเตรเลียเนี่ยสูงถึง 200% เลยนะครับ
200% นะแล้วก็จำกัดนะครับสำหรับสินค้าเกษตรกรอื่นๆและถ่านหินจากออสเตรเลียอีกด้วยนะครับต่อมาแค่นั้นไม่พอนะครับวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยเจ้าลีเจียนนะครับเผยแพร่ภาพทหารออสเตรเลียอันนี้คือประเด็นใหญ่เลยอาจารย์โอเคเจ้าลีเจียนเนี่ยได้เผยแพร่ภาพทหารออสเตรเลียถือมีดเปื้อนเลือดจ่อจี้คอเด็กชายชาวอัฟกานิสถานเนี่ยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมระบุว่าตกตะลึงกับการสังหารพลเรือนชาวอัฟกานิสถานและนักโทษโดยทหารออสเตรเลียเราขอประณามการกระทำดังกล่าวและขอเรียกร้องให้พวกเขาเนี่ยรับผิดชอบเจ้าเจลลี่เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นโฆษกของทางประเทศจีนกองทัพจีนเขาก็โพสใน Facebook ของเขาเนี่ยแหละพอเห็นภาพอย่างนี้ก็บอกตกใจมากเลยทำไมมันเกิดขึ้นอย่างนี้หลังจากนั้นต่อมาไม่พอครับสกอตต์มอริสันนะครับผมนายรัฐมนตรีของออสเตรเลียเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลจีนน่ะขอโทษอย่างเป็นทางการในการเผยแพร่ภาพข่าวปลอมดังกล่าวนะครับต่อมาวันที่1ธันวาคมหลายประเทศได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์อันตึงเครียดระหว่างจีนและออสเตรเลียรวมถึงทั้งจาชินดาดาเดอร์นายรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เองเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความกังวลต่อการเผยแพร่ภาพดังกล่าวของหลีเจียนและรัฐบาลฝรั่งเศสยังได้กล่าวว่าทวิตดังกล่าวเนี่ยไม่คู่ควรกับเป็นวิธีการทางการทูตเพราะเจ้าหลีเจียนเนี่ยเป็นทางการทูตด้วยไงครับและหลังจากนั้นเนี่ยเป็นการดูถูกทุกประเทศที่มีกองกำลังติดอาวุธในอัฟกานิสถานครับผมเพราะว่าพวกยุโรปพวกอะไรพวกนี้เขาส่งกองกำลังไปไงไปอยู่ในอัฟกานิสถานจีนก็ไม่ส่งดิจีนเขาพันธมิตรหมดอะไรเงี้ยอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเข้าไปลงทุนไปทำธุรกิจไปสร้างความเจริญให้แต่ละประเทศครับแต่ทีเนี้ยยุโรปเนี่ยกลับเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยไปมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นอาจารย์เห็นไหมในข่าวอาหรับเองก็ยังมีภาพอยู่เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับการกองกำลังภาพเนี่ยมันเผยแพร่โดยกระทรวงต่างประเทศจีนเลยนะ เป็นทางการมากเลยนะถูกต้องครับอาจารย์ครับแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกองกำลังป้องกันออสเตรเลียเนี่ยระบุว่าพบข้อมูลที่น่าเชื่อถืออ้าวออสเตรเลียพูดเองเลยนะครับข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าทหารออสเตรเลีย25นายเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมพลเรือนชาวอัฟกานิสถานเนี่ย39คนครับรวมถึงนักโทษระหว่างปี2009ถึง2013เนี่ยจริงครับเขาต้องยอมรับออกมาว่าจริงเขามีทหารเข้าไปจริงจำนวน25นายแล้วก็เข้าไป เกี่ยวข้องกับการฆ่าแหละพูดง่ายพลเรือนของอัฟกานิสถานเนี่ย39รายจริงตั้งแต่ปี2009ถึง2013นะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะผู้สื่อข่าว2คนสุดท้ายที่ทำงานในสื่อออสเตรเลียเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยก็ถูกโยกย้ายนะครับก็คือว่าตอนนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนออสเตรเลียเนี่ยมันไม่สามารถปองดองได้ละมันไม่โอเคแล้วใช่อ่ะอันนี้ก็เป็นมันเหลืออย่างเดียวคือยังไม่ได้รบกันยังไม่มีกำลังทหารรบกันแต่ผมก็ได้อ่านและดูบทความนะกำลังทหารรบเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะอาจารย์ออสเตรเลียกับจีนเนี่ยสูสีไม่สูสีกันเลยอาจารย์จีนเนี่ยกองกำลังเนี่ยเหนือกว่าเห็นทุกด้านแต่ปัญหาเวลาถ้าเกิดเขารบกันจริงเนี่ยเขาเลือกจะรบเนี่ยมันต้องมีคนมาช่วยลุมไม่ปัญหาของจีนเนี่ยนะสำหรับผมนะปัญหาของจีนเนี่ยจีนไม่มีประสบการณ์ในการรบอย่างอเมริกาอย่างประเทศทางยุโรปเนี่ยเขามีประสบการณ์ในอิรักประสบการณ์ในเวียดนามจีนเราไม่เคยเห็นจีนรบกับใครเลยครับจีนไม่ใช่นักเลงไงจีนเขาหนักไปทางป้องกันตัวครับแต่ว่าจีนตอนหลังเขาก็มีเรือรบมีอะไรต่ออะไรแสงยานุภาพนี่แสงยานุภาพเขาก็ไม่ธรรมดานะคนจีนเราก็รู้อยู่นะครับคนจีนเห็นกระโปโลนั่นแหละนะไปดวงจันทร์แล้วนะครับก็เอาหินเอาเหินในดวงจันทร์กลับมาแล้วอ่ะแล้วคนจีนเนี่ยเขาเรียกมีความทะเยอทะยานสูงตามนิสัยของคนจีนน่ะมีความทะเยอทะยานสูงมีความมุ่งมั่นก็รบกันนี่ผมก็ว่าน่าจะพินาศแหละแต่ก็ค่อนข้างยากดูทรงละเพราะว่าผมคิดว่าเขาต้องคิดหนักอ่ะว่าจะรบกับจีนเนี่ยจะสู้ไหวไหมเพราะแสงยานุภาพจีนก็ไม่ธรรมดาในข้อที่หนึ่งนะสองหลายประเทศที่จีนเข้าไปลงทุนทำธุรกิจด้วยพันธมิตรของจีนเนี่ยไม่ได้น้อยนะอาจารย์ใช่คนรักจีนไม่น้อยถูกต้องครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาทำประโยชน์ให้พอทำประโยชน์ให้คนก็รักคนจีนเนี่ยซื้อคนด้วยใจไม่ได้ซื้อคนด้วยอำนาจซื้อคนด้วยเพราะว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่บารมีไม่ใช่ครับเขาไม่ยืนอยู่บนหัวใครแต่ว่าเขาไปให้ประโยชน์แล้วก็รักเขาเองครับผมส่วนเรื่องที่คนจีนประเทศจีนเนี่ยจะพูดประเทศอื่นบอกประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามก็คือเรื่องภายในของฉันอย่ามายุ่งที่เราเคยได้ยินกันครับเพราะคนว่าจุดบอดของจีนเนี่ยมีไม่กี่เรื่องเรื่อง
เรื่องที่ไม่มันไม่ใช่จุดบอดแล้วเมื่อคืนเมื่อก่อนเป็นจุดบอดก็คือเรื่องการปกครองจีนในปกครองระบอบคอมมิวนิสต์เมื่อก่อนเราเป็นจุดบอดโหยเสียหายอย่างนู้นอย่างนี้รวยแต่รัฐบาลประชาชนยากจนทำงานก็ต้องเอาเงินไปให้รัฐเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เลยประชาชนประกาศแล้วว่าไม่มีความยากจนแล้วใช่สีจิ้นผิงประกาศแล้วว่าประชาชนรวยหมดแล้วถูกต้องใครจะทำอะไรก็ได้ครับใช่ไหมใครจะทำธุรกิจทำการค้าขายออนไลน์ทำโทรศัพท์มือถืออะไรได้หมดแสดงว่าการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ที่ในเก่าๆที่เราเคยเจอนั้นเดี๋ยวนี้มันพัฒนาขึ้นมาแล้วครับผมประชาชนมีความสุขฐานะดีการเมืองการปกครองสุจริตไม่มีการคดโกงประเทศก็จะเริญก้าวหน้าเหมือนวันนี้ที่จีนเป็นนะครับใช่แน่นอนครับผมเองเนี่ยเคยเดินทางไปที่บนทนเขาเรียกว่าซินเจียงแล้วก็ไปอยู่ในนั้นไปพักอาศัยอาจารย์ครับไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นค่ายกักกันที่ฝรั่งพยายามโจมตีกันเนี่ยผมบอกเลยว่าจัดอะไรทัศนคติอะไรปรับทัศนคติปรับทัศนคติผมบอกเลยว่าผมไปมาแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าสถานที่ที่ฝึกอาชีพฝึกอาชีพสมมติว่าคุณเนี่ยไม่มีอาชีพคุณเป็นชาวอุยกูเขามีบ้านให้พักอยากมีบ้านมีบ้านให้พักฟรีอยากมีอาชีพเขาไปสอนฝึกอาชีพไม่มีที่ขายของเขาให้ที่ขายของพอคุณมีที่พักมีอาชีพมีที่ทำธุรกิจพอคุณมีเงินเขาค่อยมาเก็บค่าเช่าเล็กๆน้อยๆของคุณธุรกิจมันก็จะหมุนไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอาจารย์และประชาชนก็จะอยู่อย่างมีความสุขและที่สำคัญครับที่อาจารย์ชริปเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าประเทศจีนกีดกันเรื่องของหรือทรมานคนอุยกูจริงในมณฑลซินเจียงจะไม่มีมัสยิดขึ้นใหญ่ๆๆๆๆวันอีดก็เห็นละหมาดกันเต็มวันศุกร์ก็เห็นละหมาดกันเต็มแล้วมันอะไรตรงไหนอ่ะนั่นแหละครับก็คือเราต้องดูว่าเอาสมมติภาคใต้เราเนี่ยคนข้างนอกมองเป็นไงโอ้โหโดนมุสโดนรัฐบาลไทยกดขี่อย่างนู้นอย่างนี้มีไหมก็เห็นละหมาดกันให้เต็มไปหมดคุมฮิญาบในอำเภอตำรวจทหารเห็นก็คุมฮิญาบก็มันสูงก็หยุดแต่ว่าข้างนอกข่าวข้างนอกเป็นไงครับผมในอุยกูร์ก็เหมือนกันจีนเนี่ยเขาพัฒนาจีนไม่ชอบสงครามอยู่แล้วจีนก็ชอบทำมาหากินแน่นอนไอ้เรื่องของอุยกูร์เรื่องของสิทธิมนุษยชนมันต้องมีบ้างเพราะว่าเขาต้องมีความคนหมู่มากมันต้องมีความมั่นคงครับผมแต่ว่าแบบไม่มีมนุษยธรรมอ่ะผมว่าไม่มีหรอกครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ครับก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามรับชมกันได้ในบทวิเคราะห์ในสัปดาห์หน้าหรือครั้งต่อไปจะเป็นยังไงเราจะมาติดตามกันอีกครั้งนึงในการก้าวหน้าและก้าวกระโดดของประเทศจีนและก็นานาชาติทั่วโลกว่าจะเป็นแบบไหนติดตามกับพวกเราได้ในรายการขันก่อนไก่ครับวันนี้ผมณัฐศิวดินทร์ ศวนีอาจารย์ชริปมินบุรีต้องจากลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับวะบิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู